ท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงลักษณะของอสุภกรรมฐาน เมื่อวันก่อนได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในนางสิริมาเป็นเหตุ สมเด็จพระบรมโลกไกรเชษฐ์จึงได้หาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนางสิริมาเอามาเป็นเครื่องแก้โดยนางสิริมาก็ตายพอดีและองค์สมเด็จพระชินสีห์ก็พาพระไปดูศพนางสิริมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้ก็จะไม่ขอพูดซ้ำฉะนั้นแนวปฏิบัติในการเจริญสุภกรรมฐานก็ขอทุกท่านจึงยึดแนวนั้นเป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในลักษณะข้อสุภกรรมฐาน10อย่างเพื่อสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมหาในมีสุติมรรคมีอยู่10อย่างด้วยกันที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านรจนาไว้สำหรับพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ปริสัมภิทาญาณเรื่องพระอรหันต์ที่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้เป็นพระอรหันต์เขียนไว้หรือว่าเป็นคนอื่นเขียนไว้ก็เป็นเรื่องของใครก็ช่างถ้าเขียนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นใช้ได้ ถ้าอธิบายว่าละเอียดอย่างนี้ที่ว่าสุขมีอยู่10อย่างคือ1อุทุมมาอสุขอุทุมมาตกะอสุขคือร่างกายของคนคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่วันตายไปเป็นต้นว่าตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปในลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอืดนั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจริงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวยนี่เรามาแก้สวยกัน2วินิรกะอสุขเป็นร่างกายที่มีสีเขียวสีแดงสีขาวคละละคนปนกันไปคือส่วนที่มีสีแดงในที่มีเนื้อมากๆในที่ไหนเนื้อมากที่นั้นมีสีแดงที่มีทีสีขาวก็เพราะในที่นั้นมีน้ำมากมีน้ำเหลืองมากที่ไหนมีน้ำเหลืองน้ำหนองมากที่นั่นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวก็ปกคลุมไว้ไอ้สีผ้ามันตกที่ตรงนั้นมันจะมีสีเขียวท่านยังเรียกว่าวินิลกะแปลว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้าคลุมถ้าผ้าเขียวมันมากสีเขียวมันก็มากเลยเป็นสีเขียวไป 3. มีปุพกาศกเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติเหลืองและน้ำเหลืองไหลซึมหรือไหลมากก็ตามบางคนไม่ซึมที่มันไหลมากวิธีพิจารณาศพนี่ท่านบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาซากศพต้องรู้จักวิธียืนอย่ายืนใต้ลมมันเหม็นทนไม่ไหวจงยืนเหนือลมในยืนเหนือลมนั้นมันไม่เหม็นเรื่องการพิจารณาถ้าจะบอกว่ายืนใต้ลมมันเหม็นดีทนได้ก็นิมนต์ไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีความเหม็นความสกปรกของซากศพมันเข้าไปซึมอยู่ในร่างกายมันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาไ
ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำว่าเวลายืนน่าจะยืนใต้ลมมันเหม็นจัดแล้วก็อย่ายืนเหนือลมจะเกินไปยืนขวางๆหน่อยๆนะดีนิดๆถ้ายืนเหนือลมเกินไปบางทีกลิ่นเหม็นมันโหยกลับมันได้เหมือนกันเอายืนขวางนิดๆหนึ่งชิ้นเฉียงสักหน่อยหนึ่งที่สามที่เรียกว่าวิปุพพกะอสุปเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่ตามปกตินี่ซ้ำกันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยทีครับว่ามันสวยไหมร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้ของสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสอนในสมัยที่นางสิริมาตายเนี่ยฟังกันแล้วก็วินิจฉัยไปด้วยนึกไปด้วย สี่ท่านเรียกว่าชินทกะว่าวิชิตกะอสุปคือซากศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในถ้ำกลางพูดกันง่ายๆก็หมายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขาดกลางสวยไหมสวยหรือไม่สวยห้าวิขายิตตะกาศพร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกินนี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมาเนี่ยนึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่าที่หกวิขิตกาศพเป็นซากศพที่ถูกทอดทิ้งไว้จนส่วนต่างๆก็จะกระจายมือไปทางแขนไปทางขาไปทางหัวไปทางกระจายไปแบบนี้สวยไหมสวยหรือไม่สวยเจ็ดหาตะกะหาตะวิกะคิตะกะอสุภยากจังคือซากศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยหรือท่อนใหญ่แปดลุหิตะกะอสุภคือซากศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติ9ปุรุวะกะอสุภคือซากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักไอ้ตัวหนอนคลัก10อธิกะอสุภคือซากศพที่มีแต่กระดูกนี่การพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเทียบกับกายของเราแล้วก็กายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในกายของเราหรือเปล่าปกติมันก็มีอยู่ในกายของเราในเมื่อมันมีอยู่ในกายของเราอะไรมันจะดีบ้างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็หมดเรื่องกันไปวิธีพิจารณาก็ดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนผมจะไม่อธิบายอะไรมากแต่คืออธิบายมันก็ซ้ำกันแต่คราวนี้เราก็มาพิจารณากันนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติกันหลายๆแบบใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการเจริญอสุภกรรมฐานนี่จิตจะเข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในอุปจารฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจว่าอสุภกรรมฐานนี่ทำเป็นฌานสี่ได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็จะขอท่านที่เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระศาสดาสอนคนซะเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าในเมื่อผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมจะมาดัดแปลงว่าเป็นฌานสี่ได้มันทำได้ขอรับเขาทำกันอย่างนี้คือหนึ่งการพิจารณาสุขตามแบบนี้เป็น
อุปจารสมาธิแน่ เพราะว่าจิตไม่ทรงตัวการพิจารณาให้มันแทรกศพมันไม่สวยมันไม่สะอาดตรงนั้นตรงนี้ใช่ลมคิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าเราจะทำให้เป็นฌานเขาทำกันแบบนี้จับภาพอสุขขึ้นมาแทนที่จะพิจารณาเราก็ไม่พิจารณาเสียไปเอาเป็นภาวนาแทนทำแบบกสิณสมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิกุลังเพื่ออธิกาสุขแทนที่เราจะพิจารณาว่าอสุขนี่มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนต้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงามในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดไม่งามพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าเออพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆนะเอาตั้งอารมณ์ให้มันทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติกรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านทำกันได้อย่างหลวงพ่อพริ้งวันมากอกท่านทำอสุภกรรมกรรมฐานทั้งหมดเป็นกสิณหมดได้เป็นฌาน4หมดแล้วก็สามารถเนรมิตรูปอสุภกรรมมารูปคลําได้คือมาปรากฏชัดได้นี่ท่านเก่งมากนี่การปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ว่าใช้แต่สัญญาจริงๆถ้าจะทำเป็นฌานก็ตั้งกระดูกขึ้นและตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพแทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกฎภาวนากันเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนาอย่างกระดูกก็พิจารณาว่าอธิกังปฏิกุลังอย่างข้อที่9ก็พิจารณาว่าปุรุวะกะปุรุวกังอธิกุลังปฏิกุลังอย่างนี้เป็นต้นใช้คำภาวนาแทนจิตก็จะทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวจิตเห็นภาพศพนั้นเป็นปกติสามารถจะคุมภาพศพนั้นได้ตลอดเวลานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ทำอะไรอยู่นึกถึงภาพศพนั้นได้เป็นปกติอันนี้เรียกว่าอุกหานิมิต เป็นต้นเบื้องต้นที่จะเข้าถึงปฐมฌานอุกหานิมิตนี่เขาเรียกว่าอุปจารฌานพอจิตเข้าถึงอุกหานิมิตแล้วแต่นี่ทำยังไงก็พิจารณาภาพนั้นไปเพ่งภาพนั้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเริ่มกลายสภาพแทนที่เป็นซากศพสีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นประกายพลิกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่ำได้เล็กได้ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทำกับสิงแล้วต่อไปไม่จิตตั้งมั่นกินจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรากฏลมหายใจเข้าออกจิตทรงตัวเป็นเอกคตารมณ์กับอุเบกขาลมเพียงเท่านี้ปรากฏว่าภาพกับภาวะจิตของเราก็เข้าถึงฌาน4นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดสักหน่อยทำจิตให้เข้าถึงฌาน4แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาอยู่สู่อุปจารสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมั่นแล้วก็พิจารณาในอสุภกรรมฐานแต่ละจุดตามที่เราต้องการแต่ตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้นเมื่อจิตมีความเข้มแข็งปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็บมันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเกิดขึ้นอสุภสัญญาก็เกิดคำว่าสุปสัญญาเกิดก็หมายความมันเกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสกปรกไปหมดไม่เฉพาะคนเห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสกปรกหนักมากเท่านั้น
พราะแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเขาสกปรกแล้วกลับไปมองเห็นใจเขาสกปรกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขายังหนักไปด้วยอำนาจของกามกิเลสกามกิเลสหรือว่ากิเลสกาม คนที่แต่งตัวสวยจัดกิเลสกามหนักจัดใครแต่งการแต่งตัวสวยจัดนะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้ามให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการให้เขามาสนใจในร่างกายของตัวก็เพราะอำนาจของกามเป็นสำคัญมีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์แล้วชาวเขาจะเป็นยังไงใจเขาดีไหมก็มีความใคร่ใจมันก็สกปรกคือกิเลสมันเข้าไปพอกใจที่ว่าใจสกปรกเพราะใจมันพอใจในความสกปรกเพราะร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มันสกปรกแต่ยังเอาใจเข้าไปดึงก็กายที่สกปรกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกันนี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเขาสกปรกอย่างเดียวแล้วก็เห็นใจเขาสกปรกด้วยเมื่อเห็นกายสกปรกแล้วเห็นใจสกปรกความสะอิดสะเอียนนิพพิทายานมันก็เกิด เกิดยังไงว่าเบื่อจริงๆว่าคนนี้ช่างโง่จริงๆไปพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ไปพอใจในสิ่งที่มันเป็นโทษในเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เป็นโทษแล้วประโยชน์อะไรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นโทษคือสิ่งที่เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังมันไม่มีการทรงตัวอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดสิ่งที่สกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีเป็นคนอะไรเป็นคนง่อยหรือไม่ใช่ง่อยต้องบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าในรูปหลงในรูปในรูปที่มันไม่สะอาดเห็นว่าสะอาดในรูปที่มันของสกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดในรูปเป็นในของที่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวถ้าจิตไปเกาะมันก็เป็นทุกข์นี่ถ้าอารมณ์จิตของเราเข้าถึงฌาน4มีหลายท่านด้วยกันเย็นเลินอธิกังปฏิกูลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นซากเป็นกระดูกไปหมดนี่มาติดตาติดใจแบบนี้ถ้าจะหากว่าพิจารณาคนอืดอืดเน่าพองก็เหมือนกันเห็นกันแล้วมีสภาพเป็นอย่างนั้นอารมณ์มันติดใจอยู่อย่างนี้แล้วภาพจิตภาพนี้ไม่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์แล้วความรักมันจะมีตรงไหนความพอใจมันจะมีตรงไหนเมื่อเกิดแต่ความรังเกียจนิพพิทายานแปลว่าความเบื่อหน่ายมันรังเกียจว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นเราก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงฌาน4แล้วมันเป็นของง่าย ไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครใครก็จะหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าซะเองนี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ตรัสรู้เองแต่อาจารย์ท่านที่ทำกันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้แต่สอนมาแบบนี้ผมไม่ใช่รับคำสอนแล้วก็เอามาสอนท่านไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นนิสัยของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนสนในสมัยเด็กๆก็หาเป็นคนทะลึ่งไม่ใช่สนหรอกหีบห่อของเขามีอยู่ภายในถ้าแก้วมาดูไม่ได้ผมไม่สบายใจตอนนี้ในเมื่อเวลาครูบาอาจารย์สอนผมเมื่อท่านสอนแบบนี้ตำราเขียนไว้แบบนั้นผมก็ลองทำบ้างอย่าลืมนะผมพูดว่าลองทำบ้างในกรรมฐาน40ผมลองหมดในมหาปฏิปทานนสูตรผมก็ลองหมดอย่าลืมว่าผมบอกว่าผมลองพอเห็นลองพอรู้
ไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งเถียงเขาสิว่าตำราเขียนแบบนี้นี่อาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ของเราน่ากลัวจะผิดแต่เราก็ลืมคิดไปว่าความฉลาดของท่านมีอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจริงๆก็ไม่เคยจำกัดไว้ตรงไหนนี่ถ้าเราใช้อารมณ์คิดถูกจิตจะเข้าถึงปฐมฌานมันก็ยังไม่ได้เลย ใช้อารมณ์คิดอย่างเดียวก็แค่อุปจารฌานถ้าใช้อารมณ์เพ่งที่ภาวนาแบบนั้นจิตจับภาพเป็นเพ่งเพื่อก็เป็นแบบกสิณไปอย่างนี้จะเข้าถึงฌานมันก็เป็นของไม่หนักเพราะมันเป็นทางของฌานแล้วก็มีบางอาจจะมีบางท่านบอกถ้าเล่นฌานเป็นหลงฌานแล้วว่ายังไงก็ต้องตอบว่าก็ตามใจนะสิถ้าอยากจะหลงก็เชิญหลงไปไม่ได้สอนให้หลงเพราะด้วยว่ากำลังจิตถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติกำลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกำลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีนี่ปัญญามันก็เกิดได้บอกแล้วว่าฌานสี่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฐประหารได้ง่ายความจริงกำลังของพระโสดาบันสกิทาคานี่เราใช้กันแค่ฌานหนึ่งและฌานสองก็ได้ถ้าอยากถึงอนาคามีก็ต้องเป็นฌานสี่ในการเจริญสุปัสสัญญานี่ก็เป็นทางเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีในเมื่อเราจะเข้าสู่เป็นพระอนาคามีได้ก็ต้องอาศัยฌานสี่เป็นสำคัญเพราะแปรที่จิต ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกก็ต้องเข้าถึงฌานสี่ถ้าเข้าไม่ถึงฌานสี่จิตมันก็ไม่สามารถจะตัดไอ้กามฉันทะตัวนี้ได้เพราะความเข้มแข็งมันไม่พอดังนั้นเมื่อเราจะเจริญในอสุภกรรมฐานเราก็จะรอทำไมเมื่อจับไปอสุภสัญญาคือมีความรู้ว่าเป็นของไม่สะอาดก็จับอารมณ์ให้เป็นฌานไปเสียเลยลองดูกันนะผมรับรองผลแต่ว่ารับรองแต่เฉพาะแต่คนที่เอาจริงเท่านั้นทนคนที่ไม่มีใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลมันต้องจริงต้องกล้าต้องไม่กลัวตายต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเราอย่าตายเพราะอาศัยในการในขณะที่เราสร้างความดีผลที่จะพึงได้ในเวลาที่เราตายนี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาถ้าไม่เนียนเพียงถ้าจิตเป็นฌานเราก็เป็นพรหมถ้ามีกำลังเหนือไปจากนั้นเราก็ไปนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสุภกรรมฐานพิจารณาตามแนวที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารสอนคราวที่นางสิริมาตายก็อยู่กันไม่ไกลคัดเศษหน้าหนึ่งเท่านั้นเองท่านก็เป็นอรหันต์กันได้แล้วก็ไม่เป็นอรหันต์องค์เดียวแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมสนใจพระองค์นั้นคิดว่าพระองค์อื่นก็ดีชาวบ้านก็ดีที่เขาคิดว่าต้องการนางสิริมาเป็นคู่ครองนะคงจะหายากคนที่ยืนมุงในที่นั้น เพราะว่าเขารู้ว่าหญิงคนนี้เป็นโสเภณีคำว่าโสเภณีแปลว่าหญิงงามเมืองแต่ผมขอแปลใหม่โสเภณีแปลว่ามีสามีไม่จำกัดอย่างนี้ดีไหมดีหรือไม่ดีก็ช่างถ้อยคำของผมท่านจงอย่าจำไปใช้คนอื่นเขานักผมชอบแปลอะไรอะไรให้มันเข้าใจง่ายๆเฉยๆแต่ถ้าความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้ยังพระนครให้งามหรือว่าแปลโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทำเมืองให้งามนั่นเองตอนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเภณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จำกัดคนที่มีสามีไม่จำกัดเนี่ยใครเขาจะอยากเอาไปเป็นภรรยาเขาบ้างไม่มี
จะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ถ้าว่าสำหรับพระองค์นั้นท่านตั้งจิตตั้งใจจริงๆท่านรักเสียจริงๆแต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงสิริมาของท่านมีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าประคับประคองผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้แต่มองท่านก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่เรารักมีความปรารถนาตามันโตเวลามองกัน แล้วถ้าว่าโอกาสที่ท่านมองขนาดนั้นเห็นเนี่ยต้องตาเล็กเพราะมันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระไวทีปแก้วทรงสอนแบบนี้ต้องจำไว้คิดอย่างนี้พอท่านพิจารณาไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็บอกว่านอกจากเน่าและร่างกายมันเป็นอนิจจังนะเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดถือมันเป็นอนัตตานะมันสลายตัวไปในที่สุดเราบังคับมันไม่ได้เธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของตนเองอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่เป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สำเร็จอรหัตผลอสุภกรรมฐานไม่ใช่ทำให้เป็นแค่พระอนาคามีพิจารณาอย่างเดียวเพียงเท่านี้ก็เป็นอรหันต์ได้ก็เป็นกันได้แล้วนี่วันนั้นเขาเป็นกันตั้งเยอะแยะวันที่พระพุทธเจ้าไปดูนางสิริมาหากว่าเราไม่ประมาทยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถไว้เราก็ได้เช่นนั้นเหมือนกันสำหรับวันนี้พันวันดาพระโยคาวจรทุกท่านดูเหมือนว่าผมพูดจะพูดเร็วไปเพราะของมากถ้าฟังไม่ถนัดก็ย้อนไปย้อนมาก็แล้วกันคาเซ็ตมีอยู่ขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงเป็นผู้เข้าถึงมรรคผลตามที่ตนปรารถนาทุกท่านสวัสดี